สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซ์แอนด์นะครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับ reaction เรื่อง Don't Say No นะครับ The Series นะครับผมก็ EP ที่2แล้วนะครับผมก็ EP แล้วเขาก็เริ่มมีกลิ่นเกริ่นมีอยู่ได้กลิ่นกลิ่นว่าแบบว่าเอ้ยมันจะต้องมีเรื่องอะไรปัญหาอะไรก็พอจะไกด์ปัญหาว่าปัญหาคงจะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยความสัมพันธ์ที่มันดูลึกซึ้งขึ้นของตัวลีโอกับเฟียสจากเพื่อนมาเป็นแฟนใช่ว่าเขาจะปรับตัวกันยังไงกับการที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนมันทำแบบนี้ได้แต่เป็นแฟนมันทำแบบนี้เหมือนเดิมไม่ได้หรือว่าเป็นเพื่อนมันควรจะเป็นแบบนี้เป็นแฟนควรทำให้มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความพอดีมันอยู่ตรงไหนใช่แต่ปัญหาใหญ่ที่เราเห็นในเทรลเลอร์หรือทีเซอร์เนี่ยยังไม่เห็นนั่นคือปัญหาเรื่องการยอมรับแล้วก็การครอบครัวเนี่ยยังไม่ออกมายังเต็มชัดอะไรเงี้ยการยอมรับหมายความว่าแบบเพื่อนๆเริ่มแบบเพราะว่ามันต้องมีเรื่องแฟนเก่าหรือคนที่เคยคั่วกับตัวเฟียสอีกอดีตที่ไม่ยอมทำลายประมาณนั้นยังไม่ออกมาโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคือว่ารีแอคมันได้ไม่เกิน30นาทีเพราะฉะนั้นตัวซีรีส์จะไม่เกิน30นาทีถ้าใครอยากดูตัวเต็มก็ไปดูได้ที่ LINE TV นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางมีไมวายที่อันนี้ทำรีแอคชั่นได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยกับ EP ที่2ครับ Don't Say No The Series ครับคือย้ายมาบ้านใหม่รวยแม่บ้านเห็นแม่บ้านเห็นก็มีบ้านหลังที่2ก็บางอย่างมันอาจจะมีมากกว่า2หลังนะเนโออะไรเพื่อนมึงแกล้งมาเหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือกูว่ามึงไม่จำเป็นต้องย้ายจากบ้านใหญ่ก็ได้นะเว้ยได้ไม่ได้กูย้ายออกมาแล้วงั้นก็ย้ายกลับเถอะถ้ากูย้ายกลับอะมึงก็จะไม่ยอมเอาบ้านกูอีกเพราะมึงกลัวเจอหน้าป้าจ๋าเขินป้าก็มึงเคยสัญญากับพ่อแม่มึงไม่ใช่หรอว่าถ้ามึงอยู่ไทยอ่ะมึงจะดูแลบ้านหลังนั้นให้ดีอ่ะแต่มึงก็รู้นี่เมื่อที่กูไม่ยอมย้ายตามพ่อกับแม่เพราะกูอยากอยู่กับมึงแต่ถ้ามึงไม่กล้าเข้าบ้านหลังนั้นอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมึงก็ไม่อยากกลับบ้านตัวเองด้วยก็เหมือนนี่พูดเหมือนกับมีเรือนมาอยู่เรือนหอโดยไม่ต้องเคยเป็นสถานที่ที่มึงอยู่สบายใจแต่ถ้าบ้านหลังนั้นน่ะทำให้มึงไม่สบายใจอ่ะกูก็จะหาที่ใหม่ที่มึงอยู่แล้วมีความสุขออกมาสร้างครอบครัวกันเองที่กูไม่ชอบบ้านกูมันเป็นเพราะคนไม่ได้เป็นเพราะบ้านซะหน่อยอีกอย่างความทรงจำดีๆของแม่กูยังอยู่บ้านหลังนั้นนะกูรู้แต่ถ้ามึงหนีออกจากบ้านดีกว่าแล้วมึงก็ไม่ยอมกลับมาบ้านกูด้วยกูจะไปตามหามึงที่ไหนอ่ะมึงก็เลยคิดเผื่อกูกลัวว่ากูจะหนีออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนสินะไม่ใช่ถ้ามึงอยู่กับกูทำไมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยไงอย่าพูดถึงเขาได้ป่ะพ่อกูเขาไม่เคยเป็นห่วงกูอ่ะเขาแค่อยากจะล่ามโซ่กูเอาไว้ไอ้เนี่ยเป็นประเด็นเพราะกูจะไปทำเรื่องให้เขาอีกอ่ะกูว่าเราย้ายกลับเถอะนะมึงสัญญากับแม่ไว้แล้วอ่ะแล้วถ้าแม่มึงรู้แล้วแม่โกรธมึงอ่ะแล้วมาโกรธกูด้วยอ่ะแล้วถ้าเกลียดกูอีกอะมึงคิดดูดิมึงใจเย็นๆแม่กูอะไม่โกรธไม่เกลียดมึงหรอกมึงเชื่อกูสิมึงคุยกับแม่มึงแล้วหรอแล้วคุยจริงปะเนี่ยแม่มึงรู้ดูนิ่งๆดูแบบเหมือนหนีปัญหากันอยู่ทั้งคู่อะคิดมากได้แล้วไม่มีใครโกรธหรือเกลียดมึงหรอกแม่เลยให้ย้ายอยู่บ้านนี้แต่ว่าเพื่อความสบายใจกูจัดการเองส่วนมึงอ่ะ
อยู่ได้เลยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยกูย้ายมาอยู่กับมึงได้หรอได้ดิกูขอพ่อมึงได้แหละโอ้โหจะเจ๊ให้มารยาทจริงปะไปขอลูกสาวเขาไปแล้วอะจริงคิดดีแล้วเหรอที่พูดออกมาครับผมอยากให้เฟรนย้ายออกมาอยู่กับผมทำไมช่วงนี้ก็ผมเรียนหนักขึ้นแล้วบ้านที่ย้ายไปก็ใกล้มหาลัยมากกว่าครับอีกแค่ปีกว่าไม่ขึ้นได้นับวันมันก็ยิ่งอ่อนแอหวังพึ่งจะเลโอมันทนได้ครับแต่บางครั้งผมไม่เคยคำถามว่าทำไมมันต้องทนกับเรื่องนี้ทำไมมันต้องอดทนอยู่บ้านที่ทำให้มันอึดอัดเลโอตายแล้วแดงอ่ะด้วยความเคารพของคุณอาอย่าทรมานมันไปมากกว่านี้เลยและผมให้สัญญาผมจะดูแลมันให้ดียิ่งกว่าที่ผ่านมาครับอยากทำอะไรก็ทำมันไม่เคยเห็นหัวคนบ้านนี้อยู่แล้วคือดูไม่ค่อยดีเลยเนาะแต่ก็ดูพอคุยได้อ่ะเออทำว่าจริงๆพ่อคงมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่จริงๆทำว่าต้องไปดูปัญหาของพ่อเขาย้อนจริงเหรอวะคนคนนั้นอ่ะมึงไม่เชื่อกูไงเรียกพ่อคนคนนั้นก็คนคนนั้นคือกูอยากได้ความรักจากเขาเขาก็ไล่กูออกจากบ้านอ่ะพอกูไม่ต้องการเขานะเขาก็ล่ามกูไว้ไม่ให้กูไปไหนเลยอ่ะเขาจะมีวิธีรักของเขาด้วยขนาดนั้นไม่ได้พูดอธิบายอยากให้คุณมีความสุขหรอกมึงหมายความว่าอยู่กับกูแล้วมีความสุขหรอแม่กูกอดมึงได้ไหมตอนเป็นเพื่อนกันมึงยังไม่เคยขอเลยถ้ามึงอยากจะกอดมึงก็กอดเลยอย่าสักช้าต้องขออนุญาตก่อนเป็นคนเรียบร้อยกูไม่อยากให้มึงเข้าใจผิดอีกแล้วว่าการกอดแบบนั้นเนี่ยการกอดกับเพื่อนเอาเลยต้องขอทุกครั้งอยากจะชัดเจนอ่ะถ้ามึงอยากจะกอดอ่ะก็กอดเลยดิพอได้เห็นว่าตัวละครตัวนี้มีขั้นมีตอนเนาะอีกคนมีรู้สึกแบบทำก็ทำด้วยความรู้สึกสีอะไรเงี้ยแล้วกูทำต่อแต่ตอนนั้นได้ไหมตอนนั้นประเดิมบ้านใหม่จ้ะเรียบร้อยจ้ะประเดิมบ้านใหม่เพื่อนกูอยู่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวไม่กลับพวกมึงกินกันอยู่เหรอไม่หิวอ่ะซะกินกันอยู่กินบ้างป่ะเนี่ยกูไปสั่งพิซซ่าก็ได้เฮ้ยไอ้เฟียสค่อยๆกินนะเพื่อนจุกเดี๋ยวจุกกับของเลยว่ะห้องไม่ยอมล็อกเพื่อนก็ไม่ยอมเคาะประตู
ไอ้โทจะฆ่ามึงไอ้เลโอกูถามจริงนะมึงไม่คิดว่ามึงตามใจแฟนมากไปหรอวะไม่คิดอ่ะมึงจะคิดได้ไงเนาะเมื่อก่อนมันให้มึงหาที่อยู่ผู้ชายคนอื่นเจ็บให้ตายมึงก็หาให้มันตามหาที่อยู่ผู้ชายคนนี้ให้กูหน่อยก็อารมณ์เหมือนตอนภาคทันท้ายสองหาที่อยู่ไทยไปเฟียดอีกแล้วหรอวะเออช่วยกูหน่อยไอเลโอในฐานะที่กูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยทำไมมึงต้องยอมเจ็บเพื่อช่วยให้เฟียดมันได้กับคนอื่นด้วยวะกูทนเห็นน้ำตามันไม่ได้แต่มึงทนเสียน้ำตายังได้ได้กูยอมเจ็บแค่ไหนก็ได้ตามใดทำให้มันมีความสุขน่าใช่นะพอหาท้ายแบบเทียบฝากไปโอหาแต่ทำไมคนเรามันต้องยอมเจ็บขนาดนี้วะน้องชายมานะกลับมาสวนภูมิเหมือนกันไม่น่าใช่สวนภูมิรู้ที่ไหนก็อยากจะรู้ว่าตึกไหนเขาชอบใช้ถ่ายกันอย่าไปรู้ตึกไหนที่เขามีกระจกข้างนอกอ่ะที่ชอบถ่ายเหมือนสนามบินเหมือนพวกมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอเออมันแต่มันไม่ใช่สนามบินนะมันมีโลเคชั่นแบบนี้ได้หรออยู่มหาลัยที่เขามีตึกแบบเรียนการบินการธุรกิจการบินอะไรสักอย่างเขาอาจจะมีเคาน์เตอร์ทำรองไม่แน่ใจแต่มันต้องมีสถานที่แบบนี้มันไม่ใช่สนามบินเจอกันเออพวกมึงงั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเจอกันแซ่บบายนี่อยากไปอยู่กลางแบบดงนักป่าวันนี้กลับไงให้ไปส่งไหมแน่ใจนะว่าต้องการก้างขวางคอไม่อ่ะในการเวลาเดี๋ยวมันก็มาเชิญพาคุณแฟนสุดรักอันนี้คือส่วนนางคบกับเอเพื่อนของเลโอนะพี่เลโอมาถึงกระโดดขี่เลยเหรอเชี่ยจะเป็นหมอดูดีไหมเนี่ยคนสมควรปากผมคิดถึงพี่จังเลยคิดถึงมาก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 พี่โลคิดถึงผมไหมคิดถึงแต่ว่าไหนบอกกับพี่น้องเขาคุ้มกันแบบนี้เหรอโตป่านนี้แล้วนะคิดว่าเฟียรู้จักนะแหมตอนเด็กเขาโตมาด้วยกันนะรู้จักกันตั้งกี่ปีพี่นึกว่าแกจะกลับมาอาทิตย์หน้าเซอร์ไพรส์ก็ผมคิดถึงพี่อยากเจอพี่ไวๆไม่รู้จะกลับมาทำไมเนาะไอพี่เฟียร์ไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยยังตัวเตี้ยเหมือนเดิมนอกจากหน้ามันจะหมาเนี่ยปากยังหมาอีกเหรออีหลบไปหลบเว้ยจับโอ้ยเวียงเลยอ่ะพี่เลโอผมไม่ได้กลับไทยมาตั้งนานเนี่ยผมโคตรคิดถึงพี่เลยแต่ทำไมพอผมกลับไทยมาพี่ถึงย้ายออกไปอ่ะผมไม่อยากไปนอนบ้านคนเดียวคนเดียวที่ไหนมองบนเลยมองบนเลยมันไม่เหมือนกันเลยพี่ก็ผมคิดถึงพี่อ่ะนี่น้องในไส้นะพี่จะไม่ตามใจกันหน่อยหรอเดี๋ยวผมน้อยใจนะเว้ยอีตัวเองกับควายน่ารักตายเลยเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังได้ข่าวว่ารอบนี้ไม่ได้กลับไทยมาแป๊บเดียวนี่จะมาอยู่ถาวรเลยใช่ไหมถาวรเลยหรอนี่อาจจะเป็นไงบ้านหัวขนอีกหนึ่งอันนะไอออนคนนี้จะย้ายกลับไทยมาถาวรเป็นผู้ช่วยที่ดีกันแน่ตอนที่อุปสรรคพูดแล้วเนี่ยผมแต่ดูหน้าท่าเหมือนจะแบบตอนนี้ขาที่ยับไปที่วิ่งตามพวกผมทันแล้วพี่สะพายเหลือเกินไอเลโอกูเกลียดน้องมึงเฮียพี่เลโอเขาเกลียดผมอ่ะดูทำเสียงเลียนแบบเนี่ยไหนเนี่ยอย่างพี่อ่ะขาได้ดีกว่านี้นะ
ดูนี่ดูน้องมึงนี่เจ้าล่ะเจ้าล่ะไอ้เนโอมึงดูนี่ดูมันทำนี่ออกมาอย่าพี่อยู่กูขอโทษแทนน้องกูด้วยนะจะไปขอโทษแทนมันทำไมมันอยู่นู่นก็ดีอยู่แล้วจะกลับมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะโอ้แต่ที่มันยอมย้ายตามพ่อกับแม่ไปอ่ะเพราะมันเสียสละให้กูอยู่นี่นะมึงก็รู้นี่ว่าจริงๆไอ้ลีออนติดกูจะตายแล้วมึงก็รู้ว่ามันกลัวคนแปลกหน้าจะหาเพื่อนใหม่ยังยากเลยด้วยซ้ำแต่เราก็ยังยอมย้ายตามพ่อไปนะเพราะพ่อยิ่งข้อเสนอให้คนใดคนหนึ่งต้องไปเป็นเพื่อนแม่กูคนที่ได้อยู่ส่วนมันคือคนที่ต้องไปความฝันของมันจริงๆอะนะคือการได้กลับมาอยู่บ้านนี่แหละโอ๊ยไปนอนแล้วฝันดีนะจะนอนด้วยกันได้ไหมเนี่ยฝันดีรู้จักกันมานานกี่ปีทำไมจะนอนไม่ได้ล่ะไม่สถานะเปลี่ยนถ้ากูเริ่มมันจะหาว่ากูแลดไหมอ่ะถ้ากูทำมันจะมองว่ากูไม่ให้เกียรติมันไหมนี่เขาหาหมกมุ่นเริ่มก่อนได้เปรียบนะฉันว่าแล้วถ้าอ่อยจะโดนหาว่าง่ายไหมอ่ะอากาศร้อนจะเลยถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาก็อยากอ่อยแค่มันคนเดียวนะคิดเยอะจะได้นอนมั้ยเนี่ยคืนเนี่ยอยากทำว่ะคือทำงานทุกปีสมัยย่างอ่ะยังไม่ได้หรอกวันเนี้ยไอ้เฟียสกูว่ากูจะกลับไปนอนห้องอะอะไรกูไปก่อนฝันดีคือบ้านใหญ่ไงมีหลายห้องแยกกันนอนก็ได้ว่ะแกเห็นน้องชายพี่เลโอยังพี่เลโอมีน้องชายด้วยหรอพี่แกเข้ามาอีเตอร์เธอเนี่ยหล่อจะนายแบบเฮ้ยจริงป่ะขอดูรูปหน่อยดีอ่ะพี่ไม่ได้เอาน้องก็ได้หมดหวังกับคนพี่ไปแล้วเฮ้ยนั่นไงคนนั้นไงเฮ้ยคงไม่ซ้ำไหนบอกเป็นคนแบบกูคนแปลกหน้าใช่สวยเลยอาจจะเห็นว่าไม่ต้องการหมัดพี่ไหมเพราะว่าฉันหมัดเขาอ่ะมึงก็เข้าไปจีบเลยดีวะบ้ามึงถึงคนพี่จะมีเมียเป็นผู้ชายแต่เพราะว่าคนน้องอ่ะแมนแท้นะเว้ยวันก่อนกูยังเห็นเดินกับดาวพิเภกอยู่เลยเข้าไปก็หน้าแหกสิวะใครว่าเขาว่าคนนี้ได้หมดนะเว้ยได้หมดพูดจริงดิดิถ้าถูกใจอ่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็ได้หมดอ่ะแต่เขาว่ามีข้อแม้ข้อนึงนะเว้ยอะไรวะห้ามผูกมัดวะก็คือผู้ชายเจ้าชู้แหละก็ได้มาจากปมด้านนั้นแหละไม่สนิทกับใครง่ายใช่ไหมล่าสุดนะดังใหญ่แหละมึงจะพูดชื่อมันทำไมเนี่ยฟังแล้วเสียดหูอ่ะเฮ้ยนั่นน้องชายแฟนแกเลยนะเว้ยน้องมันไม่ใช่น้องกูนี่นี่มึงรู้ไหมกูเกือบใจอ่อนมองมันในแง่ดีแล้วและเลโอนะก็บอกว่าที่มันกลับมาไทยอ่ะเพราะมันอยากกลับบ้านโอ้ยอยากกลับบ้านกับผีอะดิกูว่านะที่มันกลับมาเพราะมันสนุกอยู่นู่นจนพอแล้วมากกว่ามันเลยกลับมากวนกูที่ไทยเนี่ยก็น่าสนุกจริงแหละล่าสุดนะเห็นทำพี่ปีสี่ของไทยเด้อมึงเลิกพูดถึงเรื่องมันได้ปะฟังแล้วว้าหงุดหงิดหงุดหงิดหรือเพราะข่าวที่ว่าน้องลีออนติดพี่ชายหรือเปล่าช่วงนี้ถูกขัดจังหวะบ่อยหรอนา
เล่าให้ฟังหน่อยนะเห็นอันบอกว่าช่วงนี้เลโอดูแปลกๆหรือว่าไม่มีเวลาทำกันบ้านเลยเฮ้ยหนูลีลาไม่ถูกใจคุณชายเพียรคะไอเลโอมันดุจะตายเอาฟังหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกก็แค่เรื่องบนเตียงอ่ะแค่เรื่องบนเตียงเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะน้องระเบียงได้ใช่ไหมจ๊ะเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยซ้อมต่อเถอะอยากอีกอันรู้เรื่องยังเจ๊กับเลโอมีปัญหาเรื่องบนเตียงกันอ่ะสาดเขาไม่ได้บอกว่าปัญหาเลยเรื่องแค่เรื่องบนเตียงสาดแปลเพี้ยนมากยิ่งพูดแบบนี้จู่หัวรู้เรื่องอกเสียยังเรื่องอะไรมันมีปัญหาเรื่องบนเตียงเข้ากันไม่ได้มั้งไปแหละเพิ่มอีกนิดนึงปัญหาเข้ากันไม่ได้นี่แก้ได้ง่ายๆเลยนะเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเฮียแต่เฟรมมันก็ดูปกติดีอ่ะเดี๋ยวกูไปดูมันเองกูไม่บอกใครหรอกก็หวังดีแหละมึงรู้เรื่องไอ้เฟรมยังวะเรื่องอะไรวะแต่มึงอย่าบอกใครนะเว้ยน่าเนี่ยกูอ่ะบอกว่าแม่งมีปัญหาเรื่องบนเตียงกันเชี่ยหรือแค่เลโออ่ะทำให้เพื่อนเราพอใจไม่ได้วะกูก็วางงั้นละมึงอีน้ำนี่ตัวมึงรู้เรื่องไอ้เพชรไอ้รู้ยังแม่งยืนหาบนเตียงกันไปทั้งมหาลัยมึงเรื่องไอ้เพชรกับไอ้โอ้ยวะเรื่องคนอื่นเลยมึงรู้เรื่องไงวะจริงเลยแบบเรื่องอะไรที่มึงดอกฮะมึงว่าไงนะจริงเขารู้กันทั่วมหาลัยแล้วมั้งพี่เลโอจริงเหรอวะเรื่องอะไรสังสมรรถภาพทางเพศโอ้โหไม่ถึงนี่ฮะพวกมีข่าวลือว่าพี่ชายของผมอ่ะนกเขาไม่ขันจากเรื่องบนเตียงกันเป็นเรื่องสังสมรรถภาพเพศนี่คือการแปรสารผิดพลาดนี่20ต้นๆเองนะหยุดพอเลยนีออนแกฟังข่าวลือมาจากไหนเนี่ยของพี่ใช้งานได้ปกติด้วยเสียงมาว่ะถ้าเกิดจะมีใครมีปัญหาเรื่องบนเตียงนะพี่ว่าน่าจะเป็นแกมากกว่าเอ้าแล้วเรื่องข่าวลือนั่นสิแกฟังข่าวลือมาจากไหนอ่ะเพื่อนผมบอกแต่ไม่รู้แหล่งข่าวหรอกนะรู้แค่ว่าพี่เฟียสอ่ะมีปัญหากันเรื่องบนเตียงอีกแหล่งข่าวนึงก็บอกมาว่าพี่เฟียไม่พอใจที่มีพี่แค่คนเดียวไอ้เนี่ยเอเนอร์จีปมคนก็ชอบคิดเรื่องแต่งเรื่องกันเก่งเนาะฉันว่านะพี่เลโออ่ะเขาก็ไม่ได้เสื่อมอะไรหรอกแต่ฉันเชื่อว่าแค่ทำให้คนแบบนั้นพอใจไม่ได้มากกว่าแกลองคิดดูดิคนบ้าอะไรอ่ะเปลี่ยนผู้ชายอย่างกับเปลี่ยนกางเกงในแค่ลำพังพี่เลโอคนเดียวเอานางไม่อยู่หรอกซ้าง่ายซะขนาดบ้าแกก็พูดเกินไปป่ะเอ้าก็ฉันพูดจริงเนี่ยทุกวันเนี้ยฉันยังไม่เข้าใจนะว่าพี่เลโอเห็นอะไรในตัวนางแกก็เหมือนกันฟินเหลือเกินไอฉากบอกรักอะไรนั่นน่ะฉันก็อยากจะอ้วกฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอพี่เฟียสเนี่ยมันจะหยุดล่าผู้ชายได้สักกี่วันแกจริงอะแกอยากฟังความจริงแบบที่ไม่ต้องคิดเองเองไหมล่ะครับโดนแน่เผื่อว่าจะทำให้ผู้หญิงขี้อิจฉาบางคนได้ตาสว่างพี่ว่าปันเหรอคะก็ถ้ามีสมองก็ลองคิดดูสิครับผมว่านะน้องเนี่ยช่วยเอาเวลาตัวเองเนี่ยคิดเรื่องของตัวเองไม่ใช่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนกางเกงในหรือเปลี่ยนผู้ชายเนี่ยมันก็เรื่องของผมแล้วจะบอกอะไรให้เอาบุญนะครับผมกับเลโอเนี่ยก็รักกันดีอยู่ไม่มีที่ให้เกลียดที่ไหนมาขอ
สวนผมเรย์เนี่ยอย่าเพิ่งกี้สิครับผมพูดไม่จบเลยแล้วแฟนของผมเนี่ยเด็ดขนาดที่ว่าผมลืมผู้ชายทุกคนทำเป็นพูดดีไปเถอะค่ะคนมักมากแบบพี่อ่ะใครเขาจะเอาเป็นมาว่าแฟนพี่แบบนี้นะพี่เลวขอให้เป็นรุ่นน้องที่คณะพี่ก็ไม่เกรงใจนะมาว่าแฟนพี่แบบนี้โดยเฉพาะคนที่พี่รักขนาดนี้จริงๆมันก็เรื่องของเขาครูน้องไม่ได้เก่งเรื่องแบบนั้นนะแต่ว่ากูจะพยายามทำในแบบที่มึงชอบนะแล้วครั้งแรกของเราอ่ะกูรู้ตอนนั้นมึงแค่ต้องการใครอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าบวชทำได้ไม่ดีเท่ากับคนอื่นที่มึงผ่านมาแต่ว่ากูจะพยายามนะกูชอบนะคือทุกอย่างที่มึงทำเลยอ่ะมึงไม่ได้ไม่เก่งเว้ยมันดีมากจริงอ่ะมันดีมากมากคือดีใจเลยแล้วที่กูทำกับมึงอ่ะเบิ้ลเลยมันไม่ได้เป็นเพราะกูอยากได้ใครอยู่เป็นเพื่อนนะแต่มันเป็นเพราะมึงกูแค่กูมึงมองว่ากูง่ายอ่ะแล้วก็คิดแต่เรื่องเซ็กอะนี่ซึ่งคาดหวังเลยนะว่าพอสิ่งนี้มันเข้ามามันต้องยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่กูชอบมึงจริงนะก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีอะไรแค่ครั้งเดียวตอนสเปเชียลตัวนั้นฉันว่าต้องรออีกหลาย EP แน่เลยอะงั้นแปลว่าเราไม่มีปัญหากันแล้วนะคนด้านล่างอย่างมึงเนี่ยนะมีแฟนหลังจากที่มึงทำลายชีวิตกูมึงอย่าคิดนะว่ากูจะปล่อยให้มึงมีความสุขใครอ่ะไม่รู้ตัวละครใหม่อะไรวะเนี่ยของขวัญขึ้นบ้านใหม่อ่ะให้มึงกับไอโอไงของขวัญน่ากลัวมากของขวัญจริงหน้าบ้านมึงคิดดีไม่ได้เลยมึงจะแก่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์มึงไปแก่กับไอเลวนู่นอ๋อแล้วของอันเนี้ยมึงต้องใช้นะเว้ยเพราะกูกลัวสั่นมาโคตรยากเลยไหนดูดิมึงจะแกล้งอะไรกูอีกกูไม่สถานหรอกไม่สถานเชี่ยไอ้โรคจิตคือรถหลังรถคอใช่มันจะใช้ออฟฟิศซินโดรมต้องใช้ปล่อยมีของกูแล้วเหอะเชี่ยมันดังขนาดนี้เลยเหรอจะประมาณนั้นแหละดื้อดื้อถ้าอยู่ในกล่องของกูไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอของกูไม่ดีขนาดไหนคือว่ามึงปิดก่อนดีไหมเออกูว่าก็ดีกูปิดไม่เป็นอ่ะถ้ากูใช้กับมึงอ่ะกูเป็นคนแรกอ่ะดิมีคนส่งจดหมายอ่ะจ่าหน้าซองไปนามสกุลพวกเรามึงจะรู้สึกยังไงที่เห็นกูมีอะไรกับคนอื่นจะเผลอส่งรูปไปให้พ่อแม่ทำไมหรือไม่ไม่รู้ส่งรูปให้ใครบ้างอ่ะคือต้องมีคนแกล้งอ่ะนามสกุลพวกเรานามสกุลพวกแต่ว่าอาจจะส่งไปทั้งสองที่ใช่ส่งบ้านมันถึงมีฉากที่เหมือนเทเลอร์ที่พ่อของเฟียสออกมาว่าอะไรเงี้ย
แน่นอนฉันว่านะฉันไม่ได้ดู NC แล้วแหละอีกสักพักเลยแหละฉันรู้สึกว่าเหมือนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับคู่นี้เออแค่ว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของตัวเลโอแต่ตัวเฟียสเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากทำให้มันเป็นแบบเหมือนเกลือไม่มีค่าเออเขาอยากทำให้มันสุกเป็นพิเศษสำหรับเขาทั้งสองคนเหมือนกันเห็นตอนแรกสุดก็คือสเปเชียลเนาะแล้วก็ไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยอย่างที่พูดถึงกันอยู่ก็คือหลังจากสเปเชียลคือไม่ได้มีอะไรกันแหละก็ดูแบบท่าทางแบบอ่ะมีปัญหามาอีกแต่จริงๆคำว่าตัวบท EP นี้ก็คือแค่เปิดเรื่องตัวละครอีกตัวใหม่ขึ้นมาก็คือแฟนของอันก็คือผู้หญิงที่มาคุมทีมบาสอีกคนนึงคือเลออนก็คือตัวน้องชายเนาะก็คือเปิดตัวละครใหม่2ตัวแล้วก็กำลังพูดถึงประเด็นปัญหาแล้วเข้าสู่ปัญหาแล้วว่าปัญหาจริงคือมันจะมีคนที่แบบว่าไม่หวังดีคือชีวิตมันอยู่ง่ายๆไม่ได้มันต้องมีอุปสรรคใช่แล้วปัญหาที่น่าจะเป็นปัญหาที่เล่นขยี้ไหลต่อเนี่ยก็คือขยี้เรื่องตัวที่เฟียสรู้สึกว่าตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะกินเก่งกินจุมาแต่เดิมผ่านมาเยอะดูไม่มีค่าเป็นคนไม่ดีใช่ก็น่าจะเป็นประเด็นนั้นที่ถูกหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาขยี้ในเรื่องต่อเพราะว่าก็จะมีคนที่ไม่หวังดีด้วยไม่รู้ว่าเขาเคยไปทำถูกเฟซอะไรไว้มีปัญหากันนะแล้วก็ยังมีพวกผู้หญิงที่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เอ็นจอยหรือเขาไม่เห็นดูถูกคือที่ว่าคนนอกบางทีเขาก็เริ่มจะจ้าแล้วไงว่าคู่นี้ไปไม่รอดหรอกคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงแค่ว่าไอ้ฉากตรงที่ผู้หญิงพูดกับนินทาให้กับเพื่อนผู้หญิงฟังแค่ว่าก็เป็นฉากที่โอเคนะเพราะว่าในชีวิตจริงของคนเราก็จะมีคนแบบนี้อยู่แล้วเยอะมากมันก็จะเป็นคนที่เขานินทากันรับหลังเนี่ยแต่แฮมจะไม่โอเคแค่ตรงรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่เหมือนกับต้องมาประชันหน้ากันแล้วก็ตบกันรู้สึกว่ามันก็ดูเกินเรื่องเหมือนละครไปนิดนึงแฮมรู้สึกว่าในชีวิตจริงบางทีมันก็ไม่ค่อยมีใครมาฟาดหน้ากันแบบนี้หรอกแล้วก็กรีดการวิ่งออกไปอะไรเงี้ยพี่คิดว่าพี่ทำมันไม่ได้ยินแล้วพี่เดินผ่านไปมากกว่าไม่ถึงอาจจะมีแบบมาว่ากันแต่มันคงจะไม่ถึงขนาดว่าเป็นผู้หญิงที่แบบกรีดการอะไรเนี่ยออกไปมันทำให้ดูผู้หญิงมันดูตลกอะดูเป็นตัวละครที่ตลกไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องของการเมากันแฮมเห็นด้วยที่มันใส่ฉากนี้เข้ามาเพราะว่าในชีวิตจริงอะมันมีอย่างเงี้ยอยู่แล้วที่เราเห็นคือไม่เมาในนี้ก็ไม่เมากันในคลับเฮาส์เมากันในคือมันมีที่ให้เมาอะคือยังมันก็ต้องมันเป็นพวกแบบอย่างเงี้ยมันมีคนแบบนี้อยู่มันก็เมาอะไม่หรอกงี้พี่มองว่าเรื่องอะพอมันไม่ใช่เรื่องของเรา มันก็สนุกเป็นเรื่องสนุกปะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของเนเจอร์ของคนแหละแล้วว่าและอีกอย่างมันคือพูดไปเราไม่เสียหายนี่แต่เรารู้สึกแบบอุ้ยเราคุยเราเมามีเรื่องอะไรคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฉากที่รู้สึกแบบนิดนึงที่รู้สึกมีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องน่าจะแบบว่าอีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าตัวร้ายถ้ามันเทียบกันกับเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทำมาของเงวายอ่ะตัวร้ายคนนี้จะไม่รู้ตัวร้ายจะมาแบบไหนนะแต่ตัวร้ายค่อนข้างจะเป็นเหมือนตัวร้ายที่ร้ายๆอ่ะมันดูไล่ตรงๆไปตรงไปตรงมาคือว่าหรือว่าฉันล้างแค้นในสิ่งที่เคยเธอทำไว้แล้วฉันก็จะกลับมาทำให้เธอแบบเจ็บช้ำอะไรเงี้ยคือพี่ว่าเขามาแล้วเขาปล่อยเลยเขาไม่ใช่ค่อยสร้างสตอรี่แล้วสุดท้ายก็มาบึ้มทีหลังเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะอาจจะมีประเด็นมากกว่านั้นที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรเพราะมันยังมีผู้ชายที่ผมแบบอยากศกหยิกอีกคนนึงที่ยังไม่ออกมาเหมือนกันที่มันเคยได้กับเฟียสคนก็ยังไม่ออกมาก็เลยคิดว่ายังไม่เห็นว่าสุดท้ายตัวร้ายมันเป็นยังไงแล้วยังมีเรื่องของตัวที่เป็นคู่รองอ่ะที่เป็นน้องน้องผู้ชายคนนั้นอีกคนหนึ่งที่แบบที่เลออนเขารู้จักเลยเหมือนที่เขามาคุยกับเลโออ่ะไม่รู้คนนั้นเขาจะมาเกี่ยวอะไรอีกอ่ะเพราะคนนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในซีนหลายๆซีนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาตรงๆว่าเขามาทำอะไรอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาน่าจะมาอันล็อกความลึกๆของเลออนน่ะมันน่าจะมีอะไรมันเรื่องจากความเหงาหรือต้องเดินทางบ่อยไม่มีใครแต่เขาก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับตัวเลโอหรือตัวเฟียสด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่อยากจะชอบเลโออยู่แล้วหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ไปชอบเลออนแทนคือไม่แน่ใจแต่น่าเป็นตัวละครที่มีความเหมือนกับแบบมีความภูมิหลังบางอย่างที่ทำให้เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละครับว่าสุว่าถือว่าเป็น EP นี้ก็ยังแบบชิลๆให้เห็นปัญหาของทั้งสองคนว่าทั้งสองคนจริงๆตอนนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บนเตียงนะแต่มันเกิดจากการที่สองคนอ่ะแบบยังไม่ค่อยคุยกันยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยแต่เคสฉากตอนนี้เขาทะเลาะกันอ่ะแล้วเขาก็เรียกมาคุยกันสองคนก็เหมือนจะโอเคแล้วนะก็เหมือนกันก็เหมือนจะเข้าใจกันแล้วก็เหมือนกับที่สิ่งที่เลโอกังวลก็มันคลายล็อกไปได้คุยกันแต่แค่ยังไม่เหมือนกันยังไม่สานต่อให้มันจบสิ้นหรือว่าให้มันจบไปหรือได้คุยกันในเรื่องนั้นอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นว่าทั้งคู่ยังรักกันมากอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเลโอก็แคร์เฟียสมากตั้งแต่แบบว่าพามาอยู่บ้านด้วยนู่นนี่ไปคุยกับพ่อให้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีหลายๆเรื่องพี่ว่าความสัมพันธ์เราอ่ะมันมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคู่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล็กบางคู่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พี่ว่าสิ่งนึงนะถ้าเราตัดสินใจคบกันแล้วพี่ว่า
เปิดใจคุยกันไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะแต่มันก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเริ่มเข้าใจว่าปัญหาคือมันก็มีหลายคู่ที่มันมีปัญหาแล้วมันก็ต้องเลิกกันไปเพราะบางทีมันมี2แบบคือ1มีปัญหาแล้วคุยกันแล้วแก้ไม่ได้กับอันคือยังไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นปัญหาแล้วใครก็เลิกแล้วก็อยู่กันไม่ได้ใช่เออมันก็มีทั้ง2แบบแต่สุดท้ายถ้ามันคุยกันแล้วมันลงตัวมันแก้ปัญหาได้ก็จะจบไงก็จะไปต่อได้เรื่อยๆเนาะโอเคครับสำหรับตอนเซโน EP ที่2ก็เดี๋ยวต้องไปดูกับ EP ที่3ว่ามันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแบบไหนแล้วเขาก็จะเกิดอะไรมามากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวละครผู้หญิงที่ออกมาคนเมื่อกี้ก็น่าจะออกมาอีกที่แบบมาวิดวายอ่ะเนาะน่าจะแบบดูมีผลเทลเริ่มมีดูมีผลกับชีวิต2คนเนี้ยโอเคเพราะว่าก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายเขาน่าจะแปลว่ามันอย่างเงี้ยคงเป็นเรื่องแค่เฟียสแหละแล้วก็คงเชื่อมไปหาตัวบทครอบครัวคือบอกว่าปัญหาของเฟียสนำไปสู่ปัญหาของครอบครัวต่อที่ต้องแก้กันต่ออีกไม่นานพ่อน่าจะมาละโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมและใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามได้สิช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เอาไว้เจอกันใหม่ในพิธีที่3ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย